แก๊ง c เซ็นเตอร์ค่ะคุณผู้ชมที่เราสงสัยว่าทําไมถึงใช้เบอร์0ูนย์สซึ่งมันเป็นเบอร์ประเทศไทยโทรมาหลอกคนไทยได้ทั้งท,งที่ อยู่ประเทศข้างนอกกันใช่ไหมอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศเพื่อนบ้านอะไรก็แล้วแต่ทําไมใช้เบอร์ไทยได้ไขข้อสงสัยนี้กันโดยพลตารวจโททัชชัยปิตะลีละบุตรนะคะผู้ช่วยผอบอตรพร้อมกับตํารวจทั้งสอบสวนกลางทั้งกสทอชอลหลายๆหน่วยงานสนที่กาลังกันไปตรวจค้นสองจุดที่สระแก้วกับกรุงเทพไปที่สระแก้วเจอเจ,อเจ้าหนี้คุณผู้ชมคะมันคือสายสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตค่ะลากจากฝั่งไทยซึ่งอยู่อารัญญประเทศสระแก้วข้ามไปนู่นเลยกัมพูชา นี่แหละเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงใช้เบอร์ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยของไทยหลอกเราได้นะคะเป็นอาคารสํานักงานร้างคุณผู้ชมที่อรัญญาประเทศแล้วก็ไปเจอนะคะว่าเป็นสายอินเทอร์เน็ตแบบ เลสไลน์ line, ความเร็วสูงแล้วสูงมากกว่าที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไปลักลอบฝังใต้ดินลากข้ามไปนะคะไปที่อาคารร้างเป็นระยะทาง700เมตรข้ามไปกัมพูชาค่ะแล้วพบว่าการขอใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนี้นะคะมีทั้งหมด6วงจรมีผู้ที่เป็นชื่อขอใช้บริการขอเปิดอะ่ะ4รายแต่เปิด4รายคนจ่าย เป็นคนเดียวกันหมดเลยระหว่างค้นหาอยู่ก็ไปเจอว่ามีร่องรอยการถูกตัดอยู่3เส้นเปิดกล้องดูมีผู้ชายสองคนค่ะเข้ามาแอบตัด3เส้นนี้ก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้ามาแค่ชั่วโมงเดียวสุดท้ายตามเจอตัวนะคะสองคนนี้ก็บอกว่าได้รับคำตอบจากนายปอปลาให้มาตัดสายก่อนเจ้าหน้าที่เข้ามาอีกด้านหนึ่งที่กรุงเทพไปตรวจสอบที่อองเงินสไหมกรุงเทพค่ะ เป็นจุดที่มีการใช้ชื่อขอสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ว่านี้พบว่าในกรเป็นกรรมการบริษัทแล้วก็เป็นคนจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตนะคะเจออุปกรณ์เจอเอกสารรวม9รายในกรนยรับสารภาพาบอกผมเป็นคนไปขอใช้ไปติดตั้งสัญญาณจริงๆรับจ้างมาจากในปอปลาเป็นรายเดือนได้เดือนละ300000ทำมา2ปีละ เดือนละ3 0 0 0 0นตำรวจก็เลยบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของตำรวจกำชับแนวชายแดนร่วมกสทอชอค่ะที่ไหนบ้างมีลักษณะอะไรแบบนี้เป็นความผิดปกติแบบนี้ให้รีบตรวจสอบดำเนินการให้เร็วที่สุดและขอความร่วมมือประชาชนถ้าคุณผู้ชมเห็นความผิดปกติมีเบาะแสช่วยแจ้งด้วยก็ได้นะคะที่สายด่วนของ AOC 1441ค่ะ